การต้มน้ำซุปให้ร้อนตลอดเวลาคือเคล็ดลับง่ายๆที่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสข้างวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนทำแบบนี้มานานกว่า30ปีค่ะและที่เด็ดที่ใครหลายคนมาชิมแล้วยากที่จะปฏิเสธความอร่อยนั่นก็คือความนุ่มของลูกชิ้นที่ครอบครัวของเจ้าของร้านเป็นผู้ผลิตขึ้นเองคุณสมศรยังบอกอีกว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้มัดใจลูกค้าได้อยู่หมัดคือการใช้วัตถุดิบสดใหม่ที่มีคุณภาพทุกขั้นตอนตลอดจนเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวก็ต้องคัดสรรด้วยตัวเองถึงแม้จะเริ่มต้นราคาที่ชามละ40บาทซึ่งสูงกว่าเจ้าอื่นแต่คุณสมศรก็เชื่อค่ะว่าลูกค้าที่ได้ลองชิมจะได้สัมผัสความอร่อยจนคำสุดท้ายซึ่งถือว่าคุ้มค่าค่ะภายในร้านยังจำหน่ายอาหารทานเล่นอีกหลายอย่างเช่นหมูสเต็กลูกชิ้นหมูเอ็นหมูและปอบเปี๊ยะสดนอกจากนี้ทางร้านยังได้เสริมเมนูขนมจีนที่มีน้ำยาให้เลือกแบบเข้มข้นเพื่อสร้างความหลากหลายไม่จำเจให้กับลูกค้าประจำอีกด้วยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสข้างวัดพระศรีเปิดบริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนซึ่งทางร้านเพิ่งขยายเวลาปิดเมื่อ2เดือนก่อนหน้านี้เองค่ะเนื่องจากมีการตอบรับที่ดีช่วงฟุตบอลโลก2014และเพื่อขยายฐานลูกค้าที่ชอบท่องราตรีอีกด้วย